การใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยนะคะกำลังรุกคืบเข้าสู่วิธีการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างรวดเร็วค่ะช่วยทำให้งานที่เคยยากลำบากต่อการเข้าสู่พื้นที่หรือต้องใช้เวลามากในการเก็บข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายขึ้นนะคะทั้งยังเกิดความคล่องตัวแล้วก็ยังได้ผลอีกแม่นยำด้วยค่ะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America หรือ PNAS ได้คิดค้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไวโอมิงเปิดเผยว่าได้ทำการเก็บข้อมูลภาพจำนวน 3.2 ล้านภาพจาก Snapshot Serengeting ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองในเว็บไซต์ www.zooniverse.org หรือว่า Snapshot Serengeti ซึ่งได้ติดตั้งกล้องดักจับภาพจำนวนมากนะคะในแถบประเทศของแทนซาเนียค่ะเพื่อรวบรวมภาพสัตว์ป่ามากมายหลายล้านภาพที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอย่างเช่นสิงโตเสือดาวเสือชีต้าและช้างในแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งข้อมูลในรูปถ่ายเหล่านี้จะถูกป้อนข้อความและตัวเลขเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกซึ่งจะสามารถระบุนับจำนวนและอธิบายถึงสัตว์เหล่านั้นได้ผลลัพธ์จากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถระบุตัวตนของสัตว์ป่าได้ถึง 99.3% ค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์ได้อย่างถูกต้องแล้วยังช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คืออาจช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาชีววิทยาสัตว์ป่าสัตววิทยาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพฤติกรรมสัตว์ในคลังข้อมูลใหญ่ของวิชาวิทยาศาสตร์และก็เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าของนักวิจัยท่านอื่นๆอีกต่อไปค่ะ